ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้วยการหลายประการหนึ่งในนั้นคือโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ชั่วคราวก่อนที่จะระบายลงสู่ทางระบายน้ำหลักตามแนวคิดของลิงที่เราส่งกล้วยให้ลิงนั้นก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนที่ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือว่าเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังสู่หลักการจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อเป็นบึงพักน้ำในหน้าน้ำทำหน้าที่รองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวก่อนที่จะระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะเวลาฝนตกน้ำฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้ำในทันทีแต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ำรอเวลาให้คลองต่างๆซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักระบายน้ำสะดวกเสียก่อนจึงค่อยๆระบายน้ำลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นน้ำยังช่วยเข้าไปเจือจางน้ำเน่าเสียในคลองเหล่านี้ให้จางลงแล้วผลักน้ำเสียที่เจือจางแล้วลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปซึ่งกรุงเทพมหานครได้พัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำมากถึง21แห่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพชั้นในหนึ่งในนั้นคือบึงหนองบอนเขตประเวศสำหรับรับน้ำจากกรุงเทพฝั่งตะวันออกมีความจุถึง5ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนั้นแล้วบึงแห่งนี้ยังถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะและศูนย์กีฬาทางน้ำสำหรับประชาชนทั่วไปสวัสดีครับผู้ชมรายการทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาควันนี้วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2563พบกันอีกครั้งครับกับรายการพุทธเช้าข่าวสพฐส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นโครงการพระราชดำริโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเด่นประเด็นสำคัญเป็นช่วงที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพฐจะนำเรียนในส่วนของภาระและบทบาทภาระหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดถึงการแจ้งข้อราชการงานเร่งด่วนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบซึ่งวันนี้ครับวันรายการที่1ก็ถือว่าเป็นทุกครั้งของรายการพุทธเช้าข่าวสพฐที่เราจะนำเอาสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นะครับมานำเสนอซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพฐได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 หรือเรียกว่าศูนย์สบคได้รับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพแรกที่ปรากฏอยู่เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19เป็นสถานการณ์ทั่วโลกซึ่งข้อมูลที่เรากำลังนำเสนออยู่ณเวลานี้เป็นข้อมูลณวันที่26พฤษภาคม2563ท่านเห็นครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าคนมาวันที่26 1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง5ล้าน482,174 คนนะครับแล้วก็ประเทศ10ประเทศครับที่ติดเชื้อสูงสุดที่กำลังโชว์อยู่ขณะนี้นะครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับติดเชื้อสูงสุดถึง1ล้าน648,854 คนและก็มีผู้เสียชีวิตสูงสุดด้วยที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปก็คือประเทศของแถบอเมริกาใต้โดยเฉพาะประเทศบราซิลนะครับซึ่งขณะนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็ในเอเชียเราก็เป็นประเทศอินเดียที่อยู่ในระดับ10นั่นก็กำลังจะบ่งบอกให้พวกเราได้เห็นครับว่าสถานการณ์ทั่วโลกยังมีความรุนแรงของการแพร่เชื้อระบาดโรคไวรัสโคโรนานะครับ2019อยู่ก็ขอให้พวกเราได้เห็นถึงผลกระทบที่จะมากระทบกับบ้านเมืองเราเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งตัวที่นำเสนอวันนี้ก็เป็นกราฟของ10ประเทศอาเซียนประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยเราครับเราเห็นว่าประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ขณะนี้ก็คือประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ถึง 31,960 คนแต่ประเทศที่เสียชีวิตสูงสุดเป็นประเทศอินโดนีเซียครับเสียชีวิตอยู่ที่ตัวเลข 1,391 คน
สิ่งที่สำคัญคือเราเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศแถบภาคใต้นะครับซึ่งติดกับทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับนี่คือข้อมูล10ประเทศอาเซียนนะครับที่นำเสนอในวันนี้อีกกราฟตัวหนึ่งที่นำเสนอเป็นสถานการณ์ในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนถึงวันที่26พฤษภาคมเราจะได้เห็นถึงกราฟนะครับของการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่นะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวครับตั้งแต่วันที่20นะครับสลับกันไปนะครับ1บ้าง3บ้างนะครับไม่มีเชื้อบ้างไม่ติดเชื้อบ้างนะครับรวมแล้วนี่นะครับก็อยู่ในเลขตัวเดียวตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของผู้ติดเชื้อสะสมก็จะเพิ่มขึ้นจำนวนน้อยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราเห็นตัวเลขวันที่20พฤษภาคมนี่เรามีผู้ติดเชื้ออยู่ 3,034 คนมาวันที่26พฤษภาคมเราติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ตัวเลข 3,045 คนแสดงว่าภายใน1อาทิตย์นี้เราติดเชื้อเพิ่มขึ้น12คนนะครับสิ่งที่น่าดีใจครับก็คือมีผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับถึง 2,029 คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็น1คนรวมสะสมเป็น57คนนะครับนี่คือตัวเลขนะครับตัวที่สรุปให้เห็นในวันที่26ครับเป็นสัปดาห์แรกครับที่เรามีผู้ที่กำลังรักษาอยู่น้อยนะครับเป็นตัวเลขแค่2หลักก็คือเพียง59คนนะครับที่รักษาหายแล้วนี่ถึง 2,929 คนนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี่3รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสม57รายนะครับแล้วก็ข้อมูลสะสมทั้งหมดก็คือ 3,045 รายนะครับนี่คือตัวเลขกลับมาดูที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้างนะครับก็เป็นตัวเลขที่คล้ายคลึงกับของระดับประเทศครับของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ตัวเลขยังคงอยู่ที่เดิมครับไม่เพิ่มขึ้น20พฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อนับสะสมอยู่15นะครับมาถึงเมื่อวานวันที่26พฤษภาคมก็ยังติดเชื้ออยู่15ในขณะเดียวกันเป็นที่น่าดีใจครับมีผู้รักษาหายแล้วนะครับถึง14คนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจก็คือเราไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับในข้าราชการในสังกัดเรานะครับแล้วก็กำลังรักษาอยู่1คนก็จะมาดูกราฟอีก1ตัวที่อยากให้เห็นว่า1คนที่กำลังรักษาอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนักเรียนครับในส่วนของข้าราชการครูใน4คนนี่รักษาหายแล้วนะครับนักเรียน11คนนี่รักษาหายแล้ว10นะครับกลับบ้านได้แล้วเหลือแค่เพียง1คนหนึ่งคนอยู่ที่ไหนครับถ้าตามกราฟเราจะเห็นว่าอยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางรายการนะครับวุฒิเช้าได้รับมาจากการรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับประถมศึกษา14เขตพื้นที่และมัธยมศึกษานะครับ1เขตพื้นที่นี่คือสถานการณ์ที่อยากกราบเรียนกับทุกท่านว่าเรายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องยกการ์ดสูงไว้เพราะว่าในรอบนะครับต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านของเรายังมีการติดเชื้อค่อนข้างที่จะสูงนะครับอีกหนึ่งรายการครับที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพฐได้นำเสนอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องของการลงตรวจพื้นที่นะครับของคณะผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมนะครับตรวจราชการในเรื่องของการทดลองนะครับในการจัดการศึกษาทางไกลในภาวะนะครับวิกฤตโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่1กรกฎาคม2563เมื่อวานครับวันที่26พฤษภาคม2563นายสุรศักดิ์อินทรีไกรครับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1นะครับโรงเรียนบ้านกลางนาเดือนะครับและบ้านผู้ปกครองนักเรียนนะครับโดยมีนายไพรวันจันทนะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1และคณะร่วมติดตามด้วยซึ่งวันนี้ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพฐมีภาพบรรยากาศของการติดตามให้ทุกท่านได้รับชมครับเชิญรับชมครับที่ปรึกษาสพฐลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนสพปสกลนครเขต1ติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลในช่วงโควิด-19
วันที่26พฤษภาคม2563นายสุรศักดิ์อินทร์ศรีไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจราชการเรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลณห้องประชุม1พระยาณเวทีชั้น3อาคารอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1โดยมีนายไพรวัลย์ จันทนะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1รองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดศึกษานิเทศตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1มีโรงเรียนในสังกัด175แห่งนักเรียน 36,082 คนจากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมเปิดเรียน 71.43ครูมีความพร้อม86.29นักเรียนมีความพร้อม71.63และจากสถานการณ์ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน1กรกฎาคม2563มี2รูปแบบคือรูปแบบที่1ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน62.29และรูปแบบที่2การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยให้นักเรียนมาเรียนปกติที่โรงเรียนเรียนผ่านโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต37.71ในการตรวจราชการครั้งนี้นายสุรศักดิ์อินทร์ศรีไกรได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดือตำบลนาแก้วอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากความร่วมมือกันของโรงเรียนครูผู้ปกครองและนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นว่าการเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในส่วนของเรียนบ้านกลางนั้นตั้งแต่ที่เราได้รับทราบนโยบายมาเราก็มีวิธีการจัดการดำเนินการในรูปแบบของเราซึ่งมีอาจจะมีสภาพหรือบริบทที่แตกต่างจากที่อื่นจากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่าไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ผู้ปกครองประกอบอาชีพนอกบ้านไม่มีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์รับสัญญาณไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ปกครองมีความกังวลในการเรียนและไม่รู้ระบบการเรียนทางไกล DLTV ครูต้นทางอธิบายเนื้อหาเร็วเกินไปสถานที่นั่งเรียนไม่เหมาะสมเด็กบางคนไปทำงานกับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัดทำให้ติดต่อไม่ได้ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยครูออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการติดตั้งและปรับจูนเครื่องรับสัญญาณแจ้งเวลาและช่องทางรับชมย้อนหลังจัดทำรายงานประกอบการเรียนรู้พร้อมจัดส่งให้นักเรียนทางแอปพลิเคชัน LINE นอกจากนี้ครูยังได้สอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมนำโต๊ะเก้าอี้ไปอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองประสานงานผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าเรียนตามตารางและมีการเช็คชื่อนักเรียนในกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกลทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดทำใบงานและนัดหมายส่งใบงานทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของ4เรื่องที่ทางโรงเรียนได้เตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมด้านระบบการสื่อสารเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเครื่องมือเครื่องวัสดุอุปกรณ์ความพร้อมของเครื่องผู้บริหารคณะครูที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนความพร้อมของผู้ปกครองที่ต้องผันตัวเองจากผู้ปกครองมาเป็นครูนะครับจากที่บอกผู้ปกครองเป็นครูคนที่หนึ่งวันนี้ก็ต้องเป็นทั้งครูคนที่หนึ่งและก็ครูคนที่สองนะครับควบคู่ไปกับสถานศึกษาตลอดถึงความพร้อมของนักเรียนทั้งนี้ที่ปรึกษาได้เน้นย้ำกับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1ให้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2563นี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใดเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียนให้ดำเนินไปได้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
ครับอีกหนึ่งพื้นที่ครับนำโดยท่านทีพ่อวังขนังผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4นะครับแล้วก็เขตโรงเรียนถนนมิตรภาพและบ้านผู้ปกครองนักเรียนนะครับโดยมีดร.ปราโมทแสนกล้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะนะครับเข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางรายการพุทธเช้าข่าวสพ.ก็นำภาพนะครับประกอบนะครับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นนะครับในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษานะครับซึ่งต้องชื่นชมครับว่าสถานศึกษาเองเขตพื้นที่เองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเรายึดนะครับในส่วนนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับที่บอกว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันที่1นะครับกรกฎาคม2563เราคงมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนนะครับเรื่องถัดไปครับที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพ.จะนำเสนอเป็นมติครม.นะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2563นะครับซึ่งทุกท่านคงทราบครับว่าคณะรัฐมนตรีเองได้ให้ความเห็นชอบในการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2563ซึ่งมีเหตุผลหลายๆประการนะครับอีกเรื่องนึงครับทางคณะรัฐมนตรีเองมีมติเห็นชอบนะครับตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจำนวน8ท่านนะครับซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา10วรรค1วงเล็บ4นะครับแห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.2562ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1พฤษภาคม2562ที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่จะแจ้งผ่านทางรายการพุทธเช้าข่าวสทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2563นะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับได้มีทิศทางที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองจึงได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้นะครับรายละเอียดก็คือจะมีการประกาศรับสมัครภายในวันที่8มิถุนายน2563รับสมัครในช่วงระหว่างวันอังคารที่16ถึง22มิถุนายน2563ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนะครับภายในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2563มีการประเมินประวัติและผลงานระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2563แล้วมีการสอบข้อเขียนครับภาคกอความรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและความปฏิบัติในการปฏิบัติของวิชาชีพครูและภาคขอความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนะครับในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2563มีการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2563และมีการประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2563ก็เลยแจ้งให้ทุกท่านครับที่มีโอกาสและก็มีสิทธิ์นะครับในการสมัครครั้งนี้ได้รับทราบนะครับถึงกำหนดการนะครับในการสอบคัดเลือกนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางรายการพุทธเช้าขอแจ้งครับเป็นเรื่องของการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประสานจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่ายังมีนักเรียนซึ่งอยู่ในโครงการนำร่องของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาพเพิ่มเติมนะครับดังนี้นะครับ1ในระดับก่อนประถมนะครับใน10จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย101ขอนแก่นกาญจนบุรีนนทบุรีสระแก้วสุราษฎร์ธานียะลาและภูเก็ตนะครับ2ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศนะครับ
จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ครับให้ดำเนินการดังนี้นะครับ1แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมนะครับฉบับปรับปรุงนะครับตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เสร็จภายในวันที่26มิถุนายน2563โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code นะครับท้ายหนังสือที่สท04006/V1883ลงวันที่25พฤษภาคม2563ประเด็นที่2ครับขอความร่วมมือสถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการและดำเนินการจัดสรรเงินทุนเงินอุดหนุนนะครับเพิ่มเติมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนะครับนักเรียนยากจนที่เว็บไซต์ของสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020795475กด1ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการครับที่ทางรายการพุทธเช้ากับสตมาแจ้งอยากกราบเรียนครับณเวลานี้ทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำริให้สปทมีโพลเพื่อสอบถามความคิดเห็นที่เราเรียกว่าโอเบกโพลนะครับซึ่งวันนี้ทางกลุ่มที่รับผิดชอบก็คือในส่วนของกพร.สปทได้ทำโอเบกโพลขึ้นมา2เรื่องเรื่องแรกก็คือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอกคสสปทอกคสสปทจังหวัดนะครับและก็กรุงเทพมหานครเพื่อจะนำเอาข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจในเชิงนโยบายซึ่งผู้ที่มีส่วนในการตอบแบบสอบถามก็จะประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญบุคลากรในสังกัดสปทส่วนกลางและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาซึ่งมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน 12,285 คนนะครับโดยมีการสำรวจทางออนไลน์ซึ่งเป็นการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง16พฤษภาคม2563ซึ่งผลที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ครับที่โชว์อยู่เป็นความคิดเห็นนะครับที่มีอยู่ใน5ประการนะครับก็คือ1สปทควรมีกลไกวิธีการเพื่อบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสังกัดได้ตรงเพื่อในการทำงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็ในแต่ละประเด็นที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับความคิดเห็นด้วยนี่นะครับถึงร้อยละ90กว่านะครับมีทั้ง 97.7 ประเด็นที่2 92.7 ประเด็นที่3 92.5 ประเด็นที่4นะครับ 96.0 และก็ประเด็นที่5 95.0 ก็จะเป็นข้อมูลนะครับในการทำโพลในเรื่องของอกกส.สปท.โพลตัวที่2ครับจะเป็นโพลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบโอเน็ตนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเช่นเดียวกันครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สอบถามได้แก่นักเรียนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปบุคลากรในสปท.ครูโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมาถึง 21,291 คนนะครับซึ่งเป็นการสำรวจทางออนไลน์เช่นเดียวกันเป็นการสำรวจช่วงระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคม2563ซึ่งผลของความคิดเห็นนะครับของโพลนะครับก็เห็นอยู่ในส่วนของที่โชว์อยู่นะครับซึ่งจะมีอยู่หลายประการนะครับมีถึง8ประการนะครับซึ่งก็มีความเห็นด้วยนะครับน้อยสุดก็จะเป็น 73.6 นะครับแล้วก็สูงสุดก็จะเป็น 94.6 นะครับนี่คือข้อมูลนะครับโพลเพื่อใช้ในส่วนของการตัดสินใจในโอกาสต่อไปนะครับ